สวัสดีครับทุกท่านผมรัสเซลซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เคยอธิบายเกี่ยวกับวิธีเพิ่มพลังต่อสู้ไปแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้างั้นวันนี้มาต่อกันกับวิธีเพิ่มพลังต่อสู้ให้สูงสุดภาค2ขอเริ่มเลยนะครับข้อแรกก็คือการตั้งค่าหินสะกดวิญญาณครับที่สามารถดรอปหินสะกดวิญญาณได้เยอะๆก็คือดันเจี้ยนชั้นยอดนั่นเองนะครับในดันเจี้ยนชั้นยอดสามารถดรอปหินสะกดวิญญาณได้ตั้งแต่ระดับ4หากโชคดีก็อาจจะได้ระดับสูงขึ้นไปอีกโดยเฉพาะถ้าใช้ฮอตไทม์30นาทีที่ได้รับฟรีๆทุกวันในจังหวะดีๆและล่ามอนสเตอร์ที่ชื่อว่าปีศาจโลหิตก็จะได้รับผลึกโลหิตแล้วล่ะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับอุปกรณ์เป็นของแถมด้วยถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวเลยนะครับเนี่ยถ้าได้รับหินสะกดวิญญาณจากการล่าในดันเจี้ยนชั้นยอดมาแล้วทีนี้ก็ต้องเสริมแกร่งหินสะกดวิญญาณนะครับยิ่งเสริมแกร่งหินสะกดวิญญาณที่ช่วยเพิ่มพลังต่อสู้ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเลยใช่ไหมล่ะครับข้อที่2ก็คือการจัดการรูนให้เพิ่มพลังต่อสู้กายภาพพลังป้องกันกายภาพที่ลือกันว่าช่วยเพิ่มพลังต่อสู้ได้มากซะก่อนแล้วค่อยเพิ่มค่าอื่นที่เหลือจะทำให้เพิ่มพลังต่อสู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยส่วนตัวถ้าจะให้แนะนำรูนพื้นฐานที่เหมาะแก่การเพิ่มก่อนก็มีดังนี้โจมตีกายภาพพลังป้องกันปัดป้องหรือเจาะทะลุพลังชีวิตมานาก็ได้ครับข้อที่3ก็คือการหาอาเดนาการเพิ่มพลังต่อสู้อาทิเช่นการเสริมแกร่งอาวุธและเครื่องป้องกันการจัดการรูนหากอาเดนาที่ต้องการใช้ไม่เพียงพอผู้เล่นทุกท่านคงจะเหนื่อยกันยกใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปในดันเจี้ยนอาเดนาที่สามารถเคลียร์ได้ฟรีวันละ2ครั้งหากคิดว่าพลังต่อสู้ของตนเองขาดตกอยู่นิดหน่อยควรใช้กระสุนวิญญาณเพื่อเคลียร์ดันเจี้ยนให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับการเคลียร์ดันเจี้ยนที่สูงขึ้นไปอีกขั้นก็จะได้ประโยชน์มากกว่าครับอย่าลืมว่านอกจากดันเจี้ยนอาเดนาแล้วสามารถรับอาเดนาจากมอนเควสได้ด้วยนะครับข้อที่4ก็คือสกิลติดตัวถึงจะอัพสกิลสั่งใช้แต่พลังต่อสู้จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นการอัพสกิลติดตัวก่อนจะมีประโยชน์กับการเพิ่มพลังต่อสู้อย่างมากเลยทีเดียวเรื่องสกิลลงทุนแค่เวลาและความพยายามเท่านั้นทุกท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะอัพสกิลสั่งใช้ไม่ได้เพราะมัวแต่อัพสกิลติดตัวหรือเปล่าข้อสุดท้ายก็คือการสร้างสมุดภาพที่เหมาะกับเลเวลครับล่ามอนสเตอร์ที่ใกล้เคียงกับเลเวลของตนเองและสร้างสมุดภาพจะได้ผลดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกไปถ้าล่ามอนสเตอร์ที่มีเลเวลใกล้เคียงก็จะดรอปไอเทมต่างๆอย่างมวนเควสได้ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ผลึกคุ้มครองแห่งมัฟเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับวันนี้ก็ได้บอกเทคนิคที่ช่วยเพิ่มพลังต่อสู้ของตัวละครให้สูงสุดไปแล้วนะครับเป็นประโยชน์กับทุกท่านไหมล่ะครับงั้นพบกันใหม่คราวหน้ากับคลิปที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ